สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสเปคเจ้า Xiaomi Mi A3 แบบเต็มสเปคกันเลยนะแบบว่าจัดเต็มนะครับข้อมูลนี้เนี่ยได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลนี้ได้มาจาก Official Website ของทาง Xiaomi นะก็ถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มและยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปสเปค Xiaomi Mi A3 นะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ AMOLED ขนาด 6.08 นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็นแบบ HD Plus นะครับก็ยังมีติ่งหยดน้ำอยู่ที่หน้าจอนะครับครอบด้วยกระจก Gorilla Glass 5นะครับด้านหลังเนี่ยใช้กระจกแบบ 3D Glass แล้วก็เคลือบสีหลากหลายสวยงามทีเดียวเลยนะครับแล้วก็รองรับสแกนลายนิ้วมือใต้จอนะครับCPU ที่ใช้นะครับก็จะเป็น Qualcomm Snapdragon 665นะครับส่วนการ์ดจอ GPU เนี่ยก็จะเป็น Adreno 610นะครับส่วน RAM เนี่ยก็จะมี RAM 4GB นะครับใช้ RAM เป็นแบบ LPDDR4X นะครับส่วน ROM เนี่ยก็จะมีให้เลือก2รุ่นนะจะมีรุ่น64และ 128GB นะครับ ROM เนี่ยจะใช้เป็นแบบ UFS 2.1 นะครับรองรับการใส่ SD card ได้สูงสุด 256GB นะครับกล้องหลังเนี่ยจะเป็น Triple Camera เป็น3เลนนะครับรองรับระบบ AI นะครับกล้องหลักเนี่ยความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับขนาดรูรับแสงอยู่ที่ F1.79 นะครับส่วนกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นขนาด8ล้านพิกเซลนะครับก็เป็นเลนส์ Ultra Wide นะขนาดค่ารูรับแสงอยู่ที่ F2.2 นะครับแล้วก็ถ่ายได้มุมกว้างสูงสุดอยู่ที่118องศานะครับส่วนเลนส์ตัวสุดท้ายก็จะเป็น Deep Sensor นะก็มีความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยก็4030มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวที่18วัตต์นะครับแล้วก็พอร์ตการชาร์จของรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็น USB Type C นะครับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับขนาดรูรับแสงเนี่ยก็จะเป็น F2.0 นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีโหมดปาล์มชัตเตอร์เซลฟี่นะก็สามารถใช้มือโบกเพื่อเป็นการกดชัตเตอร์ตั้งเวลาได้นะครับส่วนกล้องหน้าก็จะมี AI Portrait นะแล้วก็มี AI Beauty นะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีตัว Face Unlock ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต Infrared มาให้นะครับส่วนการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็นWi-Fi มาตรฐานนะครับแต่จะเพิ่มขึ้นมาก็สามารถรองรับได้2ย่าน Wi-Fi นะก็รองรับ 2.4GHz แล้วก็ย่าน 5.8GHz นะครับแล้วก็ตัวนี้จะรองรับ Bluetooth 5.0 นะครับแล้วก็มีพอร์ต Infrared เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนเซนเซอร์ที่มีมาในเครื่องนะครับก็จะมี Light Sensor นะครับ Proximity Sensor นะครับ Accelerometer นะครับแล้วก็จะมี Compass แล้วก็มี Gyroscope นะครับก็มาให้ครบนะครับส่วนซิมนะครับก็จะเป็น Duo SIM Slot นะครับรองรับการใส่2ซิมนะครับแต่จะเลือกใส่ SD Card ได้1 Slot นะครับก็คือใส่1ซิมแล้วก็ใส่ตัว SD card นะครับแล้วก็แจ็คเนี่ยก็จะเป็น 3.5 นะครับก็หูฟัง 3.5 ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมครับส่วนฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอเนี่ยก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ที่30เฟรมเรทนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอระดับ Full HD นะครับ 1080p เนี่ยก็ได้ทั้ง60เฟรมเรทแล้วก็30เฟรมเรทนะครับแล้วก็มีระบบ EIS นะครับกันสั่นแบบซอฟต์แวร์ให้กับเรานะในโหมดของการถ่ายแบบ Full HD นะครับแล้วก็โหมดของ HD นะครับก็แต่ว่าตัวกันสั่นแบบ EIS เนี่ยจะไม่รองรับถ่ายแบบ 4K นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายวิดีโอเรคคอร์ดแบบสโลโมชันได้นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีให้เลือกซื้อ2รุ่นนะครับมีรุ่น RAM 4GB แล้วก็ ROM 64แล้วก็รุ่น RAM 4แล้วก็ ROM 128นะครับราคาขายคร่าวๆนะครับอยู่ที่ 8,000 ถึง 9,000 บาทนะครับราคานี้อ้างอิงจากการเปิดตัวขายในประเทศสเปนนะครับซึ่งราคาถ้าขายในประเทศไทยเนี่ยต้องมีการอัปเดตกันอีกทีนึงนะว่าทาง Xiaomi ประเทศไทยเนี่ยจะมีการเอาเข้ามาขายแล้วอาจจะมีราคาที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้เราต้องมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้ก็ใช้ Android 9.0 นะครับแล้วก็เป็น Android 1นะก็สามารถอัปเดตยาวๆได้ถึง2ปีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีสีให้เลือก3สีด้วยกันนะก็จะเป็นสีขาวนะ White แล้วก็สีบลูแล้วก็เป็นน้ำเงินนะแล้วก็สีเกรย์นะก็จะออกดำๆนะครับก็คร่าวๆนะก็ประมาณนี้นะครับก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารได้ที่นี่นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตหรือว่าราคาเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยเราจะมาแจ้งกันอีกทีนึงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ